ัมพันธ์ที่อุตส่าห์รื้อฟื้นขึ้นมาเนี่ยพระเจ้ากรุงธนบุรีใช้เวลา14ปีเต็มนะครับแล้วถ้ามันจะต้องขาดไปอีกครั้งนึงเราก็เริ่มต้นไล่เรียงกันใหม่เหตุผลทำไมถึงต้องเปลี่ยนแผ่นดินทำไมถึงไม่เอาเชื้อสายเดิมของพระเจ้ากรุงธนบุรีใช้เวลาอีกเป็น10ปีเป็นอย่างน้อยเพราะฉะนั้นก็ใช้วิธีนี้เลยสวมต่อไปเลยแล้วก็พยายามจะนับความเป็นญาตินะครับใช้แท่เดียวกับสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีตลอดพระมหากษัตริย์ราชวงศ์จักรี4รัชกาลแรกก็ใช้แท่เดียวกับพระเจ้ากรุงธนบุรีตรงนี้เนี่ยบันทึกอยู่ในชิงสือลู่นะครับชิงสือลู่ก็ได้ว่าเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าผมคงใช้เวลาสั้นๆในส่วนของเรื่องของการขึ้นของราชของพระพุทธยอดฟ้านะครับก็คือแค่รายงานขึ้นไปทางจีนก็พยายามถามกลับมาบ้างเป็นธรรมเนียมให้เห็นว่าโอเคนะครับในเมื่อมันเปลี่ยนแผ่นดินแล้วผัดเปลี่ยนแผ่นดินรัชกาลใหม่ก็ต้องดูแลประชาชนอย่างอยู่ในศีลในธรรมในพระราชสารฉบับแรกของพระเจ้ากรุงของสมเด็จพระพุทธของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าเนี่ยเนื้อหาค่อนข้างยกย่องจีนเป็นพิเศษนะครับใช้คำว่าจะปฏิบัติตามที่จึงที่พระสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีได้วางแนวทางไว้ให้ก็คือเคารพเชื่อฟังคำสั่งสอนของราชสำนักจีนเปรียบราชสำนักจีนเป็นราชสำนักแห่งสวรรค์เลยที่เราจะต้องเดินตามนะครับเราจะพบเนื้อหาที่อย่างที่บอกไปแล้วว่าค่อนข้างยกย่องแล้วก็ให้เกียรติตรงนี้อย่างที่บอกไปแล้วมันแฝงถึงความประมาทนะครับเพราะเราก็ไม่ทราบว่าจริงๆแล้วจีนจะยอมรับไหมส่งขึ้นไปอาจจะตีกลับก็ได้อาจจะบอกว่าให้ไปสืบเชื้อสายเดิมของพระเจ้ากรุงธนบุรีกลับมาใหม่ก็ได้เพราะฉะนั้นยอไว้ก่อนนะครับเนื้อหาในพระราชสารค่อนข้างที่จะยกย่องให้เกียรติจีนแล้วเราก็ไม่พบว่าจากนั้นเนี่ยนะครับหลังจากคณะราชทูตของพระพุทธยอดฟ้าที่ส่งขึ้นไปเนี่ยความสัมพันธ์ก็ไม่ได้กระทบกระเทือนเลยหลังจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยนะครับก็สืบต่ออย่างราบรื่นนะครับราบรื่นมาจนกระทั่งถึงคณะทูตชุดสุดท้ายที่เราส่งไปนะครับไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์แต่ประการใดนะครับอันนี้ในส่วนของสิ่งที่ชิงสือลู่ได้พูดถึงแล้วก็กล่าวถึงเอาไว้ในเรื่องของความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในสยามนะครับไม่ว่าจะเป็นในธนบุรีในสมัยต้นรัตนโกสินทร์รวมถึงในสมัยราชวงศ์หมิงนะครับต่อไปก็พูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจนะครับตัวอย่างเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจมันจะมีเรื่องของการบันทึกบัญชีสินค้ารายการรวมทั้งไอ้เกร็ดเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับซึ่งเดี๋ยวทางอาจารย์ทิศนาจะได้เป็นคนนำเสนอก่อนแล้วเดี๋ยวผมได้พูดถึงนะครับเพิ่มเติมเสริมเข้าไปให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นครับเชิญอาจารย์ทิศนาครับครับในประเด็นในเรื่องของบริบททางเศรษฐกิจและของการค้านะคะข้อมูลที่ดิฉันจะพูดถึงแล้วค่อนข้างที่จะมีความน่าสนใจมากคือข้อมูลที่จะปรากฏอยู่ในชิงสือลู่นะคะในตรงนี้เพราะว่าสิ่งที่ปรากฏในชิงสือลู่เนี่ยหนึ่งก็คือเราจะให้หนึ่งก็คือเป็นข้อมูลที่ให้ภาพในเรื่องของการค้าข้าวนะคะระหว่างไทยกับจีนนะคะเรื่องของการค้าทองแดงนะคะไอ้สองส่วนนี้ไม่ค่อยปรากฏในเอกสารอื่นเลยนะคะและอีกประเด็นอีกต่อมาก็คือประเด็นที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับการค้าทาสนะคะในประเด็นเรื่องของกับเกี่ยวข้องกับการค้าข้าวนะคะในเอกสารราชวงศ์ชิงเนี่ยจะพูดถึงโดยเริ่มต้นในรัชกาลของจักรพรรดิคังซีนะคะแล้วก็จะตรงกับรัชกาลสมเด็จพระเจ้าท้ายศักดิ์ของเรานะคะโดยการที่ในเนื้อหาของชิงสือลู่จะพูดว่านะคะในยุคนั้นเนี่ยนะจีนนะคะในต้นศตวรรษที่18เนี่ยมณฑลทางตอนใต้ของจีนเกิดภาวะทุพพิกภัยอย่างหนักนะคะแล้วราชสำนักจีนก็มองว่านะคะข้าวจากสยามเนี่ยมีคุณภาพดีแล้วก็ราคาถูกนะคะเหมือนทุกวันนี้เราก็ยังถูกมองว่าข้าวเรามีคุณภาพดีนะคะแล้วก็ราคาโอเคอยู่ใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยพระองค์ก็เลยส่งสนับสนุนนะคะให้มีการมาซื้อข้าวจากสยามนะคะแล้วก็นำกลับมาเพื่อบรรเทานะคะความทุกข์ยากของประชาชนนะคะในมณฑลทางตอนใต้และนี่อาจจะถือว่านี่คือจุดเริ่มต้นที่สำคัญนะคะของการค้าที่เติบโตนะคะการค้าสัมเภาระหว่างไทยจีนที่เติบโตอย่างมากในยุคของในยุคช่วง
ต้นคริสตศตวรรษที่19นะคะในตรงนี้แต่ถามว่าความสำคัญของสยามของไทยนะคะโดยเฉพาะในภาคโดยเฉพาะในบริเวณภาคกลางของเราเนี่ยในฐานะแหล่งในการผลิตข้าวในการส่งออกข้าวเนี่ยมันเพิ่งจะมามีขึ้นเมื่อจีนเนี่ยต้องการข้าวมากหรือเปล่านะคะเราหรือว่าบางคนบอกว่าเรามีความสำคัญในฐานะแหล่งปลูกข้าวหลังจากเราทำสนธิสัญญาเบาริ่งกับฝรั่งนะคะแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยความสำคัญของดินแดนนะคะในเขตลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างเนี่ยมีความสำคัญในฐานะแหล่งปลูกข้าวมาตั้งแต่อย่างน้อยที่สุดนะคะในคริสตศตวรรษที่7มาแล้วนะคะจากหลักฐานเนี่ยนะคะทั้งของเราเองนะคะแล้วก็ของชาวตะวันตกนะคะรวมไปถึงเอกสารจีนในยุคต้นเนี่ยจะบอกว่าดินแดนลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยานะคะจะเป็นแหล่งผลิตข้าวไปเลี้ยงนะคะในเขตของภาคเหนือตอนล่างนะคะรวมไปถึงนะคะเมืองท่าต่างๆนะคะในเขตภาคใต้ของประเทศไทยนะคะในเขตภาคใต้เนี่ยนะคะเนื่องจากว่ามีพื้นที่ราบนะคะที่ค่อนข้างแคบๆนะคะแล้วก็คนส่วนใหญ่ก็จะสนใจกับเรื่องของการค้าเป็นหลักนะคะเมืองทางภาคใต้ของประเทศไทยเนี่ยพัฒนาขึ้นจากความเป็นรัฐการค้าไม่ใช่รัฐการเกษตรกรรมดังนั้นจึงต้องการข้าวนะคะจากบริเวณนี้นะคะไปเลี้ยงผู้คนนะคะแล้วหลังจากนั้นมาค่ะนะคะอันนี้จะเป็นเขตที่เป็นเขตปลูกข้าวนะคะของอยุธยาดิฉันคิดว่าน่าจะอยู่ในเขตของบรรดาหัวเมืองตรีนะคะต่างๆซึ่งเป็นเมืองที่อยุธยาเนี่ยเข้ามากำกับโดยตรงนะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยมันก็ยังมีหลักฐานอื่นๆที่น่าสนใจนะคะอย่างเช่นในช่วงที่ในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์นะคะเกิดความทุกข์ยากเกิดทุพพิกภัยขึ้นที่ชวาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเกาะชวาเนี่ยเป็นแหล่งปลูกข้าวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะแต่ว่าพอเกิดทุพพิกภัยเกิดขึ้นมาก็อาศัยข้าวจากสยามเนี่ยแหละค่ะมาหล่อเลี้ยงมาช่วยเหลือมาเลี้ยงดูคนที่อยู่ทางแถบนี้แล้วก็เมืองท่าสำคัญของดัชนะคะซึ่งอยู่ในภาคพื้นสมุทรของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างนี้เป็นต้นนะคะการค้าข้าวระหว่างไทยกับจีนในยุคปลายอยุธยานะคะเป็นไปอย่างรุ่งเรืองมากเลยทีเดียวนะคะแล้วก็การที่เราเนี่ยเป็นผู้นำข้าวส่งออกข้าวให้กับจีนเนี่ยทำให้พ่อค้านะคะเจ้าของสำเภาจากสยามนะคะได้รับสิทธิพิเศษนะคะอย่างมากมายในการค้าที่กวางตุ้งนะคะในตรงนี้นะคะอีก เรื่องของการค้านะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ปรากฏอยู่ในชิงสือรูปเป็นอย่างมากก็คือเรื่องของการค้าทองแดงค่ะนะคะข้อมูลเรื่องของการค้าทองแดงเนี่ยจะปรากฏนะคะอย่างต่อเนื่องตั้งแต่คริสตศตวรรษที่18จนถึงต้นคริสตศตวรรษที่19นะคะความต้องการทองแดงนะคะจากจีนเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากการที่ว่าในช่วงปลายคริสตศตวรรษที่17นะคะจะญี่ปุ่นเนี่ยซึ่งแต่เดิมคือคนที่เป็นผู้ส่งออกทองแดงนะคะรายใหญ่ของเอเชียนะคะหยุดการส่งออกทองแดงออกนอกญี่ปุ่นนะคะคือโชกุนญี่ปุ่นเนี่ยสั่งห้ามการส่งออกทองแดงออกมาดังนั้นเนี่ยบรรดาพ่อค้าซึ่งต้องการทองแดงเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะคะก็ต้องเที่ยวแสวงหานะคะแหล่งทองแดงแหล่งใหม่แล้วแหล่งที่เขาให้ความสนใจก็คือแหล่งทองแดงในประเทศจีนซึ่งแหล่งทองแดงที่สำคัญมากๆในขณะนั้นนะคะจะอยู่ที่มณฑลยูนนานก็คือมณฑลที่อยู่ทางตอนใต้ของจีนนะคะแล้วถ้าเกิดท่านอ่านในชิงสือลู่นะคะท่านจะเห็นกลยุทธ์ทริคนะคะในการขอซื้อทองแดงของเราเนี่ยสารพัดอย่างถามว่าทำไมเราถึงจะต้องใช้กลยุทธ์ทริคสารพัดอย่างเพื่อจะขอซื้อทองแดงจากจีนก็เพราะว่าในยุคนั้นเนี่ยทองแดงเนี่ยคือสินค้าที่เป็นสินค้าต้องห้ามค่ะนะคะไม่กษัตริย์เนี่ยจักรพรรดิไม่ยอมให้นำทองแดงออกไปนะคะแต่ว่าเราก็อาศัยจากการที่ไทยเนี่ยนะคะเป็นผู้นำเข้าข้าวนะคะที่สำคัญก็จะได้รับการเมตตาเป็นกรณีพิเศษจากการที่นำขนส่งข้าวเข้ามาที่จีนนะคะแต่ถ้าเกิดหลังจากนั้นเนี่ยท่านจะเห็นเลยค่ะว่าเราก็จะมีวิธีการทริคอะไรแปลกๆประหลาด
พื่อที่จะได้ทองแดงออกมาให้ได้นะคะอย่างเช่นนะคะในช่วงรัชกาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเนี่ยไทยส่งคณะราชทูตไปที่ปักกิ่งนะคะเสร็จแล้วก็ขอซื้อทองแดงกลับมาเพราะว่าจะนำทองแดงมาใช้ในการสร้างวัดนะคะแต่เอาจริงๆก็คือเอาไปขายต่ออีกทอดหนึ่งนะคะหรือแม้กระทั่งค่ะมันจะมีทริคนะคะในช่วงรัชกาลที่1ใช่ไหมคะเราก็บอกว่าเราทำสงครามกับพม่านะคะอย่างสาหัสเลยทีเดียวเราขอซื้อทองเสื้อเกราะทองแดงนะคะมาใช้ในการทำสงครามจีนก็ทันท่วงทีค่ะเอ๊ะท่านไม่รู้หรือไงว่าทองแดงเนี่ยมันเป็นโลหะที่อ่อนนะมันเอาไปใช้ทำเกราะไม่ได้นะคะนะคะโดนจับโกหกได้กลางอากาศนะคะในตรงนี้ค่ะมันจะมีด้วยความต้องการมันก็จะเกิดทริคอะไรหลายๆอย่างเกิดขึ้นอย่างมากมายเลยทีเดียวนะคะคือประเด็นทองแดงเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าเป็นรายการสิ่งของต้องห้ามที่ห้ามนำออกนอกเมืองจีนการที่เราทำบันทึกขอขึ้นไปเนี่ยขอซื้อตรงนี้มันจะต้องผ่านความเห็นของข้าหลวงกวางตุ้งอยู่แล้วเป็นด่านแรกนะครับรวมไปจนถึงจุนจีต้าเฉินจะต้องให้ความเห็นค้านว่าไม่สามารถให้ได้นี่คือยุทธปัจจัยสำคัญที่จีนกำหนดไว้ชัดเจนว่าห้ามนำออกนอกประเทศถามว่าทางฝั่งเรารู้หรือเปล่าครับรู้อยู่แล้วว่านี่คือของต้องห้ามแต่ด้วยความที่เราเนี่ยเราทำตัวเป็นผู้น้อยนะครับเราให้เหตุผลเนี่ยทั้งในเรื่องของการทำรูปบำรุงวัดรวมถึงเราบอกว่าเราเชื่อฟังราชสำนักจีนมาโดยตลอดสิ่งที่เราคาดหวังก็คือจีนอนุญาตโดยไม่ถือเป็นธรรมเนียมหมายความว่าเป็นพระราชวินิจฉัยเฉพาะของพระจักรพรรดิองค์เดียวเท่านั้นที่มีสิทธิ์จะวินิจฉัยแม้ว่าจะค้านกับความเห็นของจุนจีต้าเฉินค้านกับความเห็นของข้าหลวงกวางตุ้งซึ่งตรงนี้ถามว่านี่คือทริคอย่างที่บอกคือความฉลาดของบรรพชนเหมือนกันนะครับเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าผู้ใหญ่เนี่ยยังไงท้ายสุดรู้ว่าผิดแต่ท้ายสุดให้แต่จะมีคำต่อท้ายว่าโดยไม่ถือเป็นธรรมเนียมกำกับไว้ทุกครั้งแปลว่าต่อไปจะมาพร่ำเพื่ออย่างนี้ไม่ได้นะอยู่ดีๆเดี๋ยวเอาอีกแล้วสร้างวัดอีกแล้วมาอีกแล้วไม่ได้นะครับอันนี้ทางจีนเขาก็ค่อนข้างรู้นะครับแต่อย่างที่บอกไว้เพื่อรักษาสัมพันธไมตรีจะตอบปฏิเสธแบบตัดสัมพันธ์ไม่มีเยื่อใยเลยก็เกรงว่าเดี๋ยวจะเสียน้ำใจกันท้ายสุดก็ให้นะครับในตอนรัชกาลพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศก็ได้รับมานะครับค่ะแต่ว่าก็จะมีแต่ท่าทางว่าเรานะคะจะไม่ใช่ไทยเนี่ยจะไม่ใช่ฝ่ายเดียวที่ต้องการที่จะซื้อนะคะแร่ทองแดงนะคะจากจีนเพราะว่าในท้ายที่สุดเนี่ยเมื่อความต้องการเนี่ยมันมีมากขึ้นเรื่อยๆท้ายที่สุดค่ะราชสำนักจีนเนี่ยจะก็เลยยอมนะคะให้มีการส่งออกนะคะแร่ทองแดงออกไปได้ซึ่งมันก็เลยทำให้บริเวณของมณฑลยูนนานเนี่ยนะคะมีการทำเหมืองแร่ทองแดงขนาดใหญ่แล้วมันก็นำมาสู่การเติบโตของบรรดาเมืองนะคะที่อยู่ในเขตนี้แล้วก็อาจจะบอกได้ว่ามันก็จะเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็ของภาคเหนือของประเทศไทยด้วยก็คือนะคะจากการเติบโตของเมืองต่างๆที่อยู่ในเขตมณฑลยูนนานเนี่ยมันจะนำมาซึ่งการเติบโตของการค้านะคะระหว่างยูนนานหรือว่าจีนทางตอนใต้กับบรรดาเมืองต่างๆในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยแล้วก็เขตส่วนอื่นๆของภาคพื้นทวีปของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยนะคะในตรงนี้นะคะและอีกประเด็นหนึ่งนะคะจะเป็นเอกสารนะคะชิงสือลู่เนี่ยอาจจะเป็นจิ๊กซอตัวเล็กๆนะคะที่มีความสำคัญที่จะทำให้เราเนี่ยนำไปใช้ในการศึกษาเรื่องเกี่ยวข้องกับธาตุนะคะในสังคมอยุธยานะคะแล้วก็รวมไปถึงสังคมรัตนโกสินทร์ด้วยนะคะเวลาเราพูดถึงธาตุนะคะในกฎหมายตราสามดวงเราจะพูดถึงนะคะธาตุเฉลยธาตุสินไทยธาตุอะไรต่างๆใช่ไหมคะแต่ว่าในเอกสารนะคะฉบับนี้เนี่ยนะคะจะพูดถึงวิธีการได้มาซึ่งธาตุอีกแบบหนึ่งนะคะของไทยนะคะก็คือการซื้อธาตุนะคะจากที่ต่างๆนะคะเราก็จะปรากฏหลักฐานของชาวตะวันตกว่าเราซื้อธาตุนะคะจากชาวตะวันตกจากพวกบรรดาโจรสลัดต่างๆนะคะที่เข้ามาในขณะเดียวกันเนี่ยในชิงสือรูดจะปรากฏหลักฐานว่านะคะคุณนางไทยเนี่ยนะคะแอบไปซื้อธาตุค่ะ
ซึ่งเป็นคนจีนนะคะเป็นเด็กหนุ่มสาวชาวจีนนะคะอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็เรื่องราวของการแอบกระทำดังกล่าวนี้เนี่ยก็เป็นที่รับรู้นะคะแล้วก็ในท้ายที่สุดก็คือกฎถึงแม้ว่าบางครั้งนะคะความสัมพันธ์ที่ดีจะเป็นยังไงแต่หลายๆครั้งก็คือกฎก็คือกฎนะคะขุนนางนะคะที่ติดตามดูแลราชทูตก็ถูกนะคะลงโทษไปโดยปริยายในส่วนนี้นะคะนอกจากในประเด็นเรื่องของการเมืองเศรษฐกิจแล้วก็ในเรื่องของธรรมเนียมทางการทูตไปแล้วนะคะมันจริงๆแล้วเนี่ยนี่คือประเด็นหลักใหญ่ๆที่เราได้คุยกันแล้วก็ลิสต์ขึ้นมาเพื่อที่จะพูดนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเอกสารจีนทั้งหมิงสือลู่แล้วก็ชิงสือลู่เนี่ยยังมีประเด็นอื่นๆย่อยๆนะคะที่จะนำที่จะทำให้เราช่วยเรานะคะในการศึกษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์ยานะคะในช่วงรัชกาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเนี่ยมีการขอซื้อยานะคะไม่ใช่ขอซื้อยาค่ะขอพระราชทานส่วนผสมใช่ไหมคะนะสิ่งของเครื่องบรรณาการที่เป็นส่วนผสมของยานะคะมาใช้นะคะแล้วก็มีเรื่องเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมอย่างเช่นในช่วงรัชกาลอย่างเช่นในสมัยของหมิงเนี่ยนะคะราชสำนักจีนเนี่ยอาจจะได้รับรายงานนะคะจากบรรดาลูกเรือชาวจีนที่เข้ามาว่าผู้หญิงสยามเนี่ยอาจจะดูประพฤติไม่ถูกต้องตามทำนองคล้องธรรมแบบจีนสักเท่าไหร่นะคะก็เลยพยายามที่จะส่งหนังสือใช่ไหมคะชีวประวัติสตรีจีนที่สำคัญนะคะเพื่อเอามาใช้ให้เรามาใช้เป็นแบบอย่างนะคะในการเป็นแบบอย่างนะคะในการดำรงชีวิตนะคะอย่างนี้เป็นต้นค่ะท่านอาจารย์สุขการว่าไงคะก็จริงๆจริงๆเอกตินิยมการยึดถือคุณธรรมจริยธรรมแบบลัทธิขงจื้อเนี่ยก็เราพบเห็นในทั้งช่วงที่เป็นหมิงสือลู่แล้วก็ชิงสือลู่นะครับคำสั่งสอนของพระจักรพรรดิจีนที่มีมายังบรรดาเจ้าผู้ปกครองเป็นแคว้นต่างๆลงทั้งสยามด้วยเราเห็นเราจะปรากฏเนื้อหาเนี่ยนะครับในส่วนเนี่ยเยอะมากนะครับรวมถึงการสั่งสอนเนี่ยมีไปถึงทุกระดับนะครับลงไปถึงระดับไพร่ฟ้าประชาราษฎร์หมดมันมีข้อความอยู่ข้อความหนึ่งที่น่าสนใจมากก็คือว่าในชิงสือลู่เนี่ยพูดถึงเรื่องของการพระราชทานคำสั่งสอนนะครับพระราชทานคำสั่งสอนในพระราชสารที่ส่งมายังราชทูตสยามผมก็ตามไปดูไอ้ตัวเนื้อหาของพระราชสารฉบับนั้นเนี่ยจริงๆเป็นเรื่องทั่วๆไปเป็นเรื่องของการแจ้งข่าวการตั้งฮงเฮาในเมืองจีนนะครับเรื่องการผัดเปลี่ยนแผ่นดินแต่มีเรื่องที่จริงๆก็มันสะท้อนให้เห็นถึงคตินิยมของจีนในยุคนั้นได้เป็นอย่างดีเลยก็คือว่านะครับการยึดมั่นในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมลัทธิขงจื้อการบูชาเคารพนับถือผู้อาวุโสผู้สูงอายุพ่อแม่บิดามารดาเนี่ยกรณีการตั้งฮงเฮาของรัชกาลเสียนเฟยฮ่องเต้เนี่ยโปรดให้ยกโทษอภัยโทษให้กับคนคุกทั้งแผ่นดินเลยยกเว้นพวกที่มีความผิดฐานทำร้ายร่างกายบิดามารดาและครูอาจารย์ไม่โปรดให้ยกนี่มันก็แสดงให้เห็นถึงว่าฆ่าคนยังได้รับการยกเว้นอภัยโทษกลับไปทำเป็นคนดีแต่ว่าทำผิดต่อครูบาอาจารย์บิดามารดานี่ถือว่าเป็นโทษหนักก็ปรากฏให้เห็นนะครับมันก็สะท้อนให้เห็นว่าถ้าอย่างนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกแล้วในชิงสือลู่สอนเราจังเลยนะครับสอนพระมหากษัตริย์ทุกราชการให้ปฏิบัติตัวอย่างไรต้องประพฤติตัวอย่างไรนั้นตรงนี้มันเป็นเรื่องทางเป็นเรื่องทางจิตใจที่เขาปลูกฝังมายาวนานนะครับอันนี้ผมก็ทางพิธีกรแจ้งมาหมดเวลาแล้วนะครับก็ในส่วนของสุดท้ายนี้ยังพอมีเวลาให้ทุกท่านได้แลกเปลี่ยนความเห็นหรือว่าเพิ่มเติมครับจริงๆเนื้อหามีเยอะมากแต่ว่าวันนี้พยายามจะเลือกพูดแต่เฉพาะประเด็นสำคัญนะครับให้ทุกท่านจากนั้นทุกท่านก็คงได้กลับไปอ่านหมิงสือลู่และชิงสือลู่ครับขอเชิญอาจารย์ทิศนาจะสรุปได้ไหมท่านวิทยากรทั้งสองท่านนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุภการศิริไพศาลและอาจารย์ทิศนาวีระเกียรติสุนทรนะครับในการสัมมนาในช่วงเช้านี้นะครับก็ได้สิ้นสุดลงแล้วแต่เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศของการเสวนาทางวิชาการนะครับผมจึงขอเรียนเชิญท่านผู้เข้าร่วมการสัมมนาทุกท่านนะครับที่มีข้อสงสัยหรือต้องการที่จะสอบถามวิทยากรทั้งสามท่านครับได้หรือต้องการ
ที่จะแลกเปลี่ยนมุมมองทัศนคตินะครับในด้านต่างๆก็ขอเรียนเชิญสองท่านได้ในช่วงเวลาจุลชีพชินบรรโนนะครับสอนที่คณะรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์นะครับผมไม่ใช่นักประวัติศาสตร์แต่ก็มีความสนใจในประวัติศาสตร์อย่างมากนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณนักประวัติศาสตร์รุ่นใหม่ทั้งสองนะครับได้ข้อมูลที่น่าสนใจอย่างยิ่งทีเดียวนะครับประเด็นที่ผมสงสัยนะครับก็คือว่าเอกสารทั้งหนังสือรู้และชิงรู้ที่เขียนโดยอารักษ์ที่เป็นทางการใช่ไหมครับนี่ข้อมูลที่อารักษ์เอามาเขียนเนี่ยนะครับก็มีเป็นส่วนหนึ่งผมก็คิดว่าอาจจะเป็นราชองค์การไอ้ต่างคำสั่งของพระเจ้าแผ่นดินของจีนนะครับและในขณะเดียวกันก็อาจจะมีข้อมูลนะครับอย่างเช่นรายงานของเจ้าเมืองกวางตุ้งเป็นต้นนะครับสำหรับราชองค์การผมไม่มีคำถามอะไรนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นความจริงต่างๆนะครับที่ได้ระบุไว้ในตอนนั้นนะครับส่วนรายงานของเจ้าเมืองกวางตุ้งและรายงานอื่นๆเนี่ยผมก็ไม่ค่อยแน่ใจนักนะครับเพราะว่าเราก็เห็นหลายๆเรื่องที่เจ้าเมืองกวางตุ้งเขียนไปเนี่ยสามารถที่จะมีทั้งข้อเท็จและข้อจริงก็เป็นไปได้ใช่ไหมครับในประเด็นนี้เนี่ยนะครับเราพอที่จะพูดถึงแหล่งที่มาของข้อมูลที่อารักษ์เหล่านี้เอาไปเขียนเป็นหนังสือรู้และชิงรู้ได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรว่านอกจากราชองค์การและต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันสามารถที่จะประเมินความจริงได้ขนาดไหนอย่างไรเพื่อจะเอามาใช้ประกอบในการศึกษาวิเคราะห์นะครับบทความนี้พบเอกสารภาษาไทยบ้างไหมนะครับในหอจดหมายเหตุของทั้งฝ่ายจีนหรืออะไรต่างเหล่านี้ครับขอบคุณครับในส่วนของคำถามที่เชิญอาจารย์สนใจงานประวัติศาสตร์นอกเหนือในหน้าที่นะคะหน้าที่ทำอย่างอื่นแต่ว่าน่าชื่นชมมากค่ะจนต้องถามกับคนไม่รู้นะคะทำไมกษัตริย์ไทยโดยเฉพาะตอนช่วงปลายกรุงธนบุรีเนี่ยในช่วงเปลี่ยนเป็นพระเจ้ากรุงธนบุรีเนี่ยต้องพยายามขนขวายที่จะได้ approval จากจีนมากก่อนหน้านั้นได้จีนได้แสดงสัญญาณภาพอะไรที่ทำให้รัฐไทยต้องเกรงกลัวมากขนาดไหนหรือเปล่ามันคืออะไรเหตุผลมันคืออะไรที่จะต้องใครๆก็ต้องไปอ่อนน้อมอะไรอย่างเงี้ยนะพระราชสารสำเนาพระราชสารที่เป็นฉบับภาษาไทยเนี่ยในส่วนของทางฝั่งไทยที่บันทึกไว้คู่กันเนี่ยนะครับเป็นหนังสือบุตรเป็นหนังสือสมุดไทยดำเนี่ยมีนะครับมีอยู่ที่ห้องเอกสารโบราณที่สำนักหอสมุดแห่งชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยกรุงธนบุรีเนี่ยยังมีเหลืออยู่นะครับเขียนด้วยช็อกขาวในสมุดไทยดำแต่ตัวที่เป็นพระราชสารที่เราส่งขึ้นไปที่ปักกิ่งจารึกลงบนแผ่นทองคำเนี่ยก็ยังมีอยู่นะครับยังมีอยู่ฉบับที่ผมไปเห็นกับตามาแล้วเนี่ยตอนนี้อยู่ที่พิพิธภัณฑ์พระราชวังที่ไต้หวันนะครับเป็นพระราชสารของพระเจ้ากรุงธนบุรีนะครับเขียนเป็นตัวหนังสือไทยเลยนะครับยังมีอยู่ครับส่วนฉบับอื่นๆตอนนี้เท่าที่ค้นยังไม่เห็นนะครับถ้าก่อนหน้านั้นไปยังไม่เห็นแต่สมัยรัตนโกสินทร์ยังมีอยู่เหมือนกันสมัยรัตนโกสินทร์ก็ยังปรากฏอยู่ครับแล้วเนื้อหาที่เป็นภาษาจีนภาษาไทยนี่มันตรงกันไหมครับหรือว่ามีความตรงนั้นแหละครับที่เป็นปัญหาสำคัญอย่างมากเลยเพราะว่าเราเจอการแปลที่เนื้อความอาจจะใช้คำว่าแปลงสารก็เดี๋ยวให้ท่านอาจารย์วินัยตอบดีกว่านะครับว่ามันแปลงไปยังไงเพื่ออะไรนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ตรงตามเนื้อหาภาษาไทยทั้งหมดนะครับส่วนคำถามที่หนึ่งอย่างนี้ครับเรียนท่านอาจารย์ครับว่าการคือชิงสือลู่หมิงสือลู่เนี่ยบันทึกเรื่องจริงก็คืออย่างที่ท่านอาจารย์วินัยบอกไปแล้วว่าเป็นการบันทึกเหตุการณ์นะครับเรื่องจริงที่เกิดขึ้นส่วนเนื้อหาเนี่ยนะครับเราก็พบว่ากรณีรายงานของข้าหลวงกวางตุ้งกวางซีเนี่ยที่ขึ้นไปเนี่ยแน่นอนว่าบางครั้งมันจะเต็มไปด้วยอคตินะครับของผู้ที่รายงานก็คือตัวเจ้าเมืองแต่การที่มีอคติหรือมีอุปทานบางอย่างมันก็ทำให้เราทราบว่าโอเคมันมีบริบทอะไรซ่อนอยู่น
นะครับสถานการณ์ณขณะนั้นเนี่ยมันมีความจำเป็นอะไรที่ทำให้ข้าหลวงกวางตุ้งต้องให้ความเห็นอย่างนั้นไปแต่ที่สำคัญก็คือว่าการที่ส่งขึ้นไปถึงปักกิ่งแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าความเห็นของข้าหลวงกวางตุ้งกวางซีทั้งหมดจะได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการเพราะมีหลายๆส่วนที่พระจักรพรรดิก็ไม่เห็นด้วยหรือมีความเห็นเป็นอื่นรวมทั้งมันยังมีหน่วยงานอีกหน่วยงานนึงก็คือไอ้จุนจีต้าเฉินเนี่ยที่ทำหน้าที่มากรองอีกทีนึงว่าเนื้อหาต่างๆนะครับท้ายที่สุดแล้วความเห็นที่จะเสนอขึ้นไปกราบทูลให้ทรงเห็นชอบหรือจะให้ทรงใช้พระราชวินิจฉัยจะเป็นอย่างไรนะครับแต่ถามว่ามันคือความเห็นของคนเนี่ยมันก็มีโอกาสที่มันจะมีวาระซ่อนเล้นหรือมีอะไรแอบแฝงอยู่ได้อันนี้ก็เป็นข้อเท็จจริงอย่างหนึ่งที่เราก็ยอมรับนะครับในส่วนของอาจารย์ทิศนามีอะไรเพิ่มเติมไหมครับของไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะตอบคำถามของอาจารย์ศิลพรนะคะเหตุผลที่ทำไมเราถึงจะต้องขวนขวายนะคะที่จะไปให้จีนยอมรับเนี่ยมันไม่ได้มีเหตุผลโดยส่วนใหญ่เนี่ยมันไม่ได้มีเหตุผลในเรื่องของการเมืองนะคะแต่การที่ถ้าเกิดเราได้รับการยอมรับนะคะในทางในความสัมพันธ์นะคะทางการทูตกับจีนมันย่อมหมายถึงผลประโยชน์ในทางการค้าค่ะทางการค้าในระดับการค้าแบบบรรณาการนะคะคือระหว่างราชสำนักกับราชสำนักรวมไปถึงการค้าในระดับเอกชนก็คือเวลาที่เราเดินไทยเนี่ยส่งทูตไปที่ปักกิ่งนะคะเราไม่ได้ไปแค่เรือของคณะราชทูตอย่างเดียวแต่เราจะพาเรือของจะมีเรือของบรรดาพ่อค้านะคะติดตามไปด้วยค่ะนะคะแล้วเราก็จะใช้ในระหว่างที่ทูตเนี่ยทำภารกิจในทางการทูตเนี่ยนะคะบรรดาพ่อค้าเหล่านี้นะคะซึ่งจะมีทั้งพ่อค้าเอกชนแล้วก็รวมไปถึงพ่อค้านะคะที่กำกับเรือสินค้าของหลวงเนี่ยก็จะทำการค้าอยู่ที่กวางตุ้งแล้วถ้าเกิดคุณเนี่ยเป็นเรือสินค้าที่มากับเรือบรรณาการก็ย่อมจะได้รับสิทธิพิเศษนะคะมากขึ้นไปอีกมากกว่าเรือสินค้าธรรมดาค่ะนี่คือเหตุผลว่าทำไมในรัชกาลของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีเมื่อราชสำนักจีนไม่ยอมรับเนี่ยสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีถึงพยายามขวนขวายที่จะได้รับการยอมรับในประเด็นนี้ให้ได้ค่ะจริงๆคือจริงๆมันมีข้อมูลไว้ทั้งหมดครับอาจารย์ครับคือบวกลบคูณหารแล้วเรากำไรคือมันจะมีทั้งประเภทที่ว่าคือเราส่งเรือไปเนี่ยนะครับเรือสิ่งของตามบัญชีบรรณาการอันนั้นคือที่จีนกำหนดไว้เป็นแบบแผนอยู่แล้วแต่เรามีสิ่งของนอกบัญชีที่เราก็ตั้งใจส่งไปเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าเมื่อส่งไปถึงปุ๊บเนี่ยเขาไม่ใจร้ายใจดำที่ไล่กลับหรอกท้ายสุดเราก็ได้รับอนุญาตให้ขายของในเมืองกวางตุ้งได้ของที่เป็นของนอกบัญชีทีนี้เป็นการขายของที่ได้รับสิทธิพิเศษเพิ่มขึ้นอีกเท่าหนึ่งก็คือว่าได้รับการงดเว้นภาษีด้วยเพราะฉะนั้นมันก็จะอยู่อย่างเงี้ยครับอยู่ในความสัมพันธ์แบบที่เรียกว่าคือเราได้กำไรนะครับเราได้กำไรค่อนข้างมากจากระบบแบบนี้นะครับเราขอเพิ่มเติมอีกประเด็นนึงนะคะก็คือในช่วงยุคอยุธยาปลายอยุธยาจนถึงธนบุรีเนี่ยจะเป็นช่วงที่ความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างไทยกับชาติตะวันตกเนี่ยมันค่อนข้างเสื่อมนะคะเพราะว่าอย่างอังกฤษอย่างฝรั่งเศสเนี่ยเขาจะสนใจหลักๆ ก็คืออินเดียในขณะที่ VOC ซึ่งเคยค้าขายกันอย่างเต็มที่กับเราเนี่ยก็เริ่มประสบปัญหาในเรื่องของการเงินของเขานะคะดังนั้นในช่วงปลายอยุธยาจนถึงช่วงต้นรัตนโกสินทร์อาจจะบอกได้เลยว่าการค้ากับจีนนะคะการค้าสัมพันธ์กับจีนเนี่ยจะเป็นการค้าที่สร้างผลกำไรให้กับเราให้กับไทยมากที่สุดนะคะมันถึงให้ความสำคัญกับในประเด็นนี้ค่อนข้างมากค่ะที่ตัวแทนของผมทั้งสองท่านเนี่ยขึ้นไปพูดนี่ก็ถูกต้องอยู่แล้วนะครับความจริงก็ลืมแนะนำไปว่าจตุการนี่เรียนสิเก่งนะไปเรียนวิทยาเอกที่อเมริกาโดยไม่ต้องเรียนคอร์สเวิร์กนะครับทำวิทยาบทเลยส่วนอาจารย์ทิศนานี่เป็นเด็กสร้างของโครงการวิจัยที่ได้รับทุนจากสกวกำลังจะไปเรียนที่เอกอเซนดูเอกอปักกิ่งเดลเซดูที่ฝรั่งเศสเป็นพิพิธภัณฑ์ชั้นนำของประเทศนั้นนะครับในระดับนี้เองทำหน้าที่แทนผมได้ดีมากแต่ในส่วนนี้ก็ขออธิบายเพิ่มเติมนิดนึงเรื่องที่ท่านอาจารย์ถามเมื่อกี้ว่าทำไมเราจึงต้องไปแสดงตนอ่อนน้อมถ่อมตนกับเขานะครับ
โดยปกติแล้วเรามักจะเข้าใจผิดคิดว่าการส่งทูตไปเมืองจีนเนี่ย3ปีครั้งมันไม่ใช่ครับถ้าไปอ่านดูในเอกสารที่ผมได้เขียนคำนำไว้จะทราบว่ายกตัวอย่างตอนที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชในปี1852นี่ก็ส่งทูตไปในชุดของพระอินทรมนตรีส่งไปนะครับปีเดียวกันเนี่ยมันไม่ใช่ชุดเดียวนะครับมันสองชุดคือส่งไปชุดเดียวก็ได้คณะทูตไปเนี่ยคือส่งไปสองชุดไปแสดงความเสียใจในโอกาสที่หวังตี้องค์เก่าสิ้นพระชนม์ลงอีกชุดหนึ่งที่ส่งไปตามไปพร้อมกันคือไปแสดงความยินดีกับพระเจ้าแผ่นดินจีนพระองค์ใหม่มันไม่จำเป็นต้องส่งไปสองครั้งแต่หาเรื่องส่งไปสองครั้งเรือที่ส่งไปเนี่ยนะครับมันมีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจสูงมากเนื่องจากเรือที่ไปเนี่ยนะครับขบวนการเป็นอย่างนี้ก่อนจะไปจะส่งสำเภาหูลมไปแจ้งเขาก่อนว่าจะไปถึงที่โน่นนะครับเรือที่ไปเนี่ยก็ขนสินค้าที่เป็นบาฟูดที่เป็นอับเฉาไปถึงที่โน่นไปขออนุญาตผมมาขอแจ้งข่าวว่าจะมาถวายเครื่องราชประการหรือว่าจะมาถวายเพื่อแสดงความเสียใจไปถึงที่สินค้าเต็มทั้งลำเรือเขากำหนดไว้ว่าเรือที่จะไป20ถึง100ลำเนี่ยครับเราไปเต็มอัตราเลยสินค้าที่ขนไปค้าขายไปถึงที่โน่นถ้าไปในเรื่องที่จะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการพระราชพิธีได้รับยกเว้นสินค้าเขาเปิดตลาดให้นะครับแล้วก็นั่นเป็นผลประโยชน์ที่มากมายมหาศาลเวลาที่ไปนะครับในเรือเนี่ยถ้าเป็นในกรณีของมิชชั่นปกติไปขอตาตั้งหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับจะมีราชทูตไปคณะหนึ่งซึ่งประกอบไปด้วยท่านราชทูตหัวทูตและก็ตรีทูตผมเคยสงสัยอยู่ตลอดเวลาว่าทำไมถึงต้องเป็น3ท่านก็สงสัยอยู่นานจนกระทั่งไปเจอเข้าโดยบังเอิญในเอกสารสมัยรัชกาลที่1ว่าการส่งทูตไปนั้นเพื่อจะเจริญพระราชไมตรีราชไมตรีและไมตรีนั้นหมายความว่าเรือที่ไปคณะนึงเนี่ยพระราชไมตรีนั้นก็คือตัวของท่านราชทูตซึ่งเป็นตัวแทนของพระเจ้าอยู่หัววังหลวงถ้าเป็นราชไมตรีเป็นตัวแทนของกรมพระราชวังบวรซึ่งมีหมื่นบวรบวรเสน่หามักจะทำหน้าที่เป็นอุปทูตแล้วก็จะมีที่เป็นตรีทูตซึ่งทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะทูตหรือเป็นผู้แทนของกรมประคังสินค้าไปนะครับในเรือที่ไปเนี่ยนะครับจะมีการจัดสรรสัดส่วนที่เป็นระหว่างนั้นก็จะเป็นของวังหลวงเท่าไหร่ของวังหน้าเท่าไหร่ของประคังสินค้าเท่าไหร่ขุนนางที่ไปเนี่ยจะมีโควต้าของเขามีสัดส่วนที่จะได้นำสินค้าเอาเขาไปแล้วก็ตอนขากลับทุกคนได้หมดครับรวมไปถึงกะลาสีเรือด้วยในสัดส่วนที่มันแตกต่างกันไปนะครับสำเภาหูลงไปแจ้งข่าวเขานั่นได้ครั้งหนึ่งพอถึงเวลาเรือราชทูตไปทั้งชุดเนี่ยแต่เขากำหนดไปให้ไป20ถึง60ลำเราไปเพียบเลยครับพอขากลับมานะครับถ้าบังเอิญว่าไปแล้วมันเกิดช้าเกินไปเราหาเรื่องส่งไปครับเรือที่ไปนี่ก็เป็นเรือตามราชทูตเป็นตรวจสอบถามข่าวว่าทำไมยังไม่กลับเมืองสยามอีกนี่มันได้ชุดที่3แล้วนะครับชุดที่3แล้วก็กลับมาโอกาสที่ไปเนี่ยทั้งหมด10โอกาสด้วยกันเพราะนั้นอย่างเช่นถ้าเป็นวันพระสมภพของหวังตี้ตาจิมหวังตี้ก็จะส่งไปครั้งหนึ่งถ้าหากว่าเป็นวันปีใหม่ก็จะส่งไปครั้งหนึ่งวันปีใหม่จีนตุจีนนะครับเพราะเบ็ดเสร็จแล้วปีหนึ่งอาจจะส่งถึง10ครั้งเราคิดถึงว่าผลประโยชน์ในทางเศรษฐกิจที่ได้เพราะว่าเขายกเว้นภาษีให้พอไปถึงนี่ก็เปิดตลาดให้นะ
ไปบางทีก็เอาสินค้าไปขึ้นห้างไว้ก่อนห้างคือโรงสินค้าจะมี8ถึง10แล้วแต่สมัยซึ่งเป็นที่มาของ12ห้างที่บางลำพูครับไอ้ที่ห้างนั้นแปลว่าโรงสินค้าแต่เรามาใช้ในแปลว่าเป็นร้านขายสินค้าเลยเพราะว่าเวลาไปเมืองจีนจะเปิดตลาดให้เอาสินค้าจากเมืองไทยไปค้าขายนะครับส่วนขากลับนี่เอาละเขากำหนดว่าคณะทูตที่จะขึ้นไปที่ปักกิ่งไปได้แค่20คนแล้วก็คนที่เหลือรออยู่ที่กวางตุ้งรออยู่ทำไมจัดการขายสินค้าครับพอได้รับยกเว้นแล้วแล้วก็ซื้อสินค้ากลับมาเมืองไทยเพราะนั้นผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่มันมหาศาลเลยนะครับกลับมาเนี่ยผ้าแพรครับซึ่งเป็นที่ต้องการทางตะวันตกแล้วก็พวกสินค้าเครื่องถ้วยที่พระราชทานมาเนี่ยที่สถิติที่สูงสุดคือ 18,000 ชิ้นที่ส่งมาสมัยต้นอยุธยานะครับส่งมาให้เท่ากับกัมพูชาแล้วก็สิ่งเหล่านี้เป็นของพระราชทานที่จะมอบให้แก่ข้าราชการผู้ใหญ่เมื่อตอนที่หมอริชาร์ดสันเดินทางเข้ามาสมัยรัชกาลที่3จากตะนาวศรีครั้งนั้นจะเข้ามากรุงเทพเวลาที่ผ่านมาตามทางไปพักที่เมืองพิพรีนะครับเจ้าเมืองนี้ภาคภูมิใจมากเลยที่บนโต๊ะรับรองนั้นใช้เครื่องถ้วยจีนที่ได้รับพระราชทานจากรัชกาลที่3ครับมันเป็นเรื่องของค่านิยมเป็นเรื่องของเศรษฐกิจซึ่งเราผมคิดว่าถ้าอ่านชิงซื้อรู้แล้วเราจะทราบถ้าไม่อ่านไม่ทราบก็ว่าโอ้เข้าไปในโอกาสไหนบางที่ส่งเรือสินค้าไอ้ส่งเรือไปเจริญพระราชไมตรีเนี่ยนะครับมันมีหลายระดับแล้วก็สิ่งที่ออกที่ไปจากเมืองไทยนะครับเป็นสินค้าที่ราคาสูงมากอย่างเช่นกฤษณาเนี่ยถ้าเป็นกฤษณาทอดน้ำจมเนี่ยนะครับแก่นไม้กฤษณาทอดน้ำจมหมายว่าน้ำหนักดีพอใส่น้ำปั๊บมันจมเลยคุณภาพตอนนี้นะครับกฤษณาเนี่ยมันเป็นแสนที่ปูกูกันอยู่โดนตัดไปหมดแล้วสมัยก่อนที่ส่งไปแล้วบางทีก็เป็นสินค้าหายากจากประเทศไทยนะครับที่จากดินแดนแถบนี้นะครับซึ่งทางเมืองจีนเขาจะมีการกำหนดที่เป็นเครื่องราชการในธรรมเนียมคือเป็นระบุไปเลยว่าเขาไม่ต้องการให้ทุกประเทศส่งของเป็นเหมือนกันหมดให้เอาเฉพาะของที่ผลิตหรือเป็นผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่นเพราะฉะนั้นก็บางทีนี่ไปคาดคะเนว่าทางราชสำนักจีนเขาต้องการสิ่งอื่นที่มาจากตะวันตกบางทีเขาบอกไม่ต้องการหรอกเพราะว่าพวกอาหรับเขาเดินทางมาทางเส้นทางสายไหมตอนบนเขาก็นำมาแล้วนะครับการที่มี prescription ว่าการที่มีระบุไว้ว่าจะต้องได้เครื่องราชบริการประเภทไหนเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะว่าผมกำลังทำเอกสารชุดหนึ่งคือเอกสารจีนของลิวฉิวปัจจุบันนิโกทูกินาวานะครับ